สวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับคิวในเกม The Sims 4กันอีกแล้วกลับมาตามสัญญาที่บอกว่าจะรีบลงตอนพิเศษให้ทันวันอาทิตย์เนาะ wow. เดี๋ยวเราไปรับชมรักวุ่นวายของสองชายหน้าหล่อตอนพิเศษกันต่อเลยดีกว่าค่ะทุกคนถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะกลับมาติดตามชีวิตของครอบครัวสองหนุ่มหล่อน้องคาวและปู่โจกันต่อนะคะทุกคนอ้าวปู่โจกินข้าวเสร็จแล้วก็ล้างจานสิคะรออะไรโอ้จะว่าไปบ้านเราตั้งแต่ย้ายมายังไม่ได้จ้างพ่อบ้านเลยนี่หว่าถึงจะบอกอย่างงั้นก็เหอะตังก็ไม่ค่อยมีด้วยอะเอาไว้มีเงินเยอะกว่านี้ค่อยจ้างแล้วกันนะอุ๊ยน้องคาวตอนหลับ wow. นี่คนอะไรอะหลับก็ยังหล่อเลยแกอะก็แน่นอนสิน้องคิวปั้นมาดีแล้วตอนนี้เนี่ยน้องคาวตั้งครรภ์ระยะที่3แล้วนะคะใกล้คลอดเต็มที่แล้ว แต่อันนี้คิวก็ไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะเอ้าสมหมายอยากไปเดินเล่นหรอโอ้ยแต่ค่าพลังงานโจเซฟก็น้อยมากเลยอ่ะคงต้องให้น้องคาวพาน้องไปเดินแล้วแหละไปค่ะน้องคาวถือว่าออกกำลังกายด้วยนะตื่นได้แล้วลูกอะไรนะเจ้าสมหมายรีบมาปลุกจังเลยอ่ะอยากไปเดินเล่นอย่างนั้นเหรอโอ้โหทุกคนดูพุงน้องดิใหญ่มากใหญ่แบบเว่อร์ๆน้องเดินไหวได้ไงวันนี้ไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องเดินฮะเอาล่ะเจ้าสมหมายไปเดินเล่นกันเถอะนะขอล่ามสายจูงก่อนนะโอเคฮึบเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมแล้วไปกันเลยเถอะ wow. ไปค่ะพาน้องไปเดินเล่นกันเดี๋ยวขอหาก่อนนะเอาเป็นระยะสั้นแล้วกันนะอย่าเดินไกลไม่ไหวน้องท้องอยู่ด้วยอ้าวเขาจะพาสมหมายไปเดินเล่นอย่างนั้นเหรอฝากด้วยนะฉันง่วงจนไม่ไหวแล้ว โอ้ยง่วงจังเลยเอ้ยใช่จะว่าไปตรงนี้มีรูปของน้องไม้ด้วยนะทุกคน wow. คือคิวเคยชวนน้องมาถ่ายรูปที่สตูดิโออ่ะแล้วรูปน้องสวยมากคิวก็เลยเอามาแปะไว้เนี่ยน่ารักเห็นไหมตอนแรกก็ไม่นึกว่าน้องไม้จะถ่ายรูปขึ้นขนาดเนี้ยพอได้ถ่ายเท่านั้นแหละออร่าออกเลยแกเหมาะที่จะเป็นนายแบบนิตยสารจริงๆนะแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะมีรูปลับของโจเซฟแล้วก็น้องคาวอยู่นะอันนี้คิวบอกเลยนะว่าคิวจำไม่ได้ว่าไปถ่ายกันไว้ตอนไหนอ่ะรู้ตัวอีกทีก็คือมันอยู่ในกระเป๋าแล้วอ่ะแล้วเห็นว่ามันสวยดีก็เลยเอามาตั้งโชว์ตอนนี้น้องคาวเดินถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งถึงข้างบ้านเองแหมเห่าตามทางเชียวสมหมายอารมณ์ดีเลยนะเราเนี่ยก็ต้องอารมณ์ดีสิฮะนานๆทีเจ้านายจะพาออกมาเดินเล่นน่ะมีความสุขจังเลยเห็นหนูมีความสุขขนาดนี้อ่ะแม่ก็ดีใจด้วยนะเอ้าแล้วน้องคาวหยุดทำไมเนี่ยอ๋อหยุดดูวิวเฮ้ยวิวแถวเนี้ยสวยอยู่นะว่าแบบเฮ้ยทุกคนคือแบบคิวไม่นึกนะเนี่ยว่าแถวบ้านเราอ่ะจะวิวสวยขนาดนี้โอ๊ยในชีวิตจริงอยากมีบ้านริมน้ำแบบนี้บ้างอะอิจฉาแล้วนะเนี่ยชีวิตในเดอะซิมเนี่ยสังเกตนะซ้ายมือนี่คือบ้านเราเองนะคะนี่คือถนนหลังบ้านแล้วนี่คือคลองหลังบ้านโคตรสวยเลยอะเดี๋ยวอันนี้คิวจะลองมองในมุมมองน้องคาวดูนะคะเอ้าผมม้าบังไอ้บ้าเอ้ยมันจะดีกว่านี้มากๆเลยเว้ยถ้าผมน้องคาวไม่บังหน้าเนี่ยพอพักก่อนไม่เอาละดูมุมธรรมดาก็ได้วันนี้อากาศนอกบ้านเนี่ยดีจังเลยนะไม่เหมือนเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยใช่ไหมสมหมายใช่แล้ววันนี้อากาศดีมากเลยเอาแล้วตรงนี้ไปต่อไม่ได้เหรอ What? เอาอันนี้คือสุดแมปแล้วเหรอแมปจกตามากเดินไปก็ไม่ได้อุ๊ยนั่นมันนั่นมันบ้านของเก๋นี่นาจะว่าไปทุกคนตรงนี้คือศาลเจ้าแม่เก๋ควายที่คิวสร้างไว้ให้เก๋อยู่นะคะดูสภาพหน้าบ้านดิเอ้ยไอ้ก้อนขาวๆนี่มันคืออะไรอะมีใครเอาเกลือมาปาหน้าบ้านแกหรือเปล่านะเก๋โอ้โหแล้วหลังบ้านก็มีหลุมศพนับไม่ถ้วนอยู่ด้วยอะเก๋บ้านหลังนี้เนี่ยอย่าได้เดินผ่านเลยนะชีวิตจะชิบหายเอาโอ้โหดูสภาพดิน่ากลัวมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยนะประเด็นอุ๊ยน้องคาวจะฉี่แตกแล้วเนี่ยกลับบ้านก่อนลูกมาฉี่ก่อนหนูจะฉี่แตกนอกบ้านนะลูกอายคนข้างนอกแย่เลยเนี่ยเข้ามาเร็วน้องคาวเข้ามาดิเอ้าทำไมหนูไม่เข้ามาเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าก็ไม่มีอะไรวางทับประตูนี่นะเอ้าไม่ยอมเข้ามาจริงว่ะเข้ามาแล้วลูกอ๋อสายล่ามเอาสายล่ามออกก่อนเออก็ว่าอยู่เมื่อกี้คือน้องติดสายล่ามหมาไงเลยเข้ามาฉี่ไม่ได้วงวางแต่เมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วนะหลอดแดงกล่ำเลยอะก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวสมหมายอยู่นอกบ้านใช่ไหมเอ้าเฮ้ยนางขี้ล่ะเนี่ยไอ้สมหมายก็จะมาขี้หลังบ้านแบบนี้ไม่ได้น่าเกลียดจริงๆเอ้าเราเล่นฉี่ตัวเองด้วยทุเรศก็สมหมายร้อนนี่นะถึงจะร้อนขนาดไหนหนูก็จะเล่นฉี่ตัวเองไม่ได้โอ้ตายแล้วคาวรีบมาด่วนเลยไม่ไหวนะเนี่ยถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวต้องได้อาบน้ำน้องใหม่แน่เลยต้องดุน้องแล้วแหละดุอยู่ไหนวะเอ้ยหาดุหมาไม่เจออ่ะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงว่ากล่าวเรื่องการเข้าไปเล่นในแอ่งน้ำมันแปลกแปลกวะโอ้โหแล้วกว่าเราจะมาได้น้องเล่นน้ำเสร็จไปแล้วเนี่ยสมหมายหนูจะเล่นฉี่ตัวเองไม่ได้นะลูกมันสกปรกที่หลังอย่าทำอีกนะส
มหมายขอโทษครับที่หลังจะไม่ทำแล้วฮะแล้วฉันก็ต้องทำความสะอาดอีกแย่จริงๆเลยยิ่งปวดหลังอยู่สมหมายถอยไปหน่อยสิเละเทะไปหมดเลยเดี๋ยวฮะแล้วก็ต้องมาเก็บขี้อีกอ้อยเหม็นจริงๆเลยไม่เป็นไรน้องคาวอย่าว่าน้องมากเลยใครเดินเข้าบ้านเราอีกแล้วเนี่ยคิดว่าคิวปิดบอสแล้วนะมันยังมีคนเดินเข้ามาในบ้านคิวอีกเหรอพี่เข้ามาในบ้านหนูทำไมเนี่ยออกไปพี่เห็นบ้านเราเป็นสวนสาธารณะเรื่องไงอะเดินเข้าออกเป็นว่าเล่นไรพวกนี้ปวดหลังจังเลยปวดหลังอีกแล้วเหรอลูกงั้นนั่งพักก่อนไหมหาอะไรนั่งอ่านแล้วก็พักไปก่อนเนาะเดี๋ยวโจเซฟนอนนานแล้วนะเหมือนนางจะต้องไปอาบน้ำนะลุกก่อนโจเซฟอาบน้ำก่อนเดี๋ยวตัวเหม็นไปเร็วไปเร็วแล้วก็อาบน้ำโอเคอ้าวสมหมายขึ้นมาทำไมเนี่ยลูกเห่าเก่งจริงๆเลยเนี่ยฮะตามเห่าไปทั่วทุกห้องเลยไอหมาตัวนี้อุ้ยปู่โจร้องเพลงอาบน้ำสบายใจเฉิบเลยตัดมาที่น้องคาวอ่านหนังสือข้างล่างเป็นไงบ้างลูกหายปวดหลังหรือยังเราอ่ะผมว่าก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่ว่าผมคงออกไปเดินข้างนอกไม่ไหวแล้วแหละอุ๊ยสมหมายมันวิ่งมาอีกแล้วมันติดคนจริงๆนะเนี่ยสมหมายเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้ที่มาของสมหมายนะคะสมหมายเคยเป็นหมาจรจัดมาก่อนนะโจเซฟเห็นว่านางน่าสงสารนะก็เลยรับมาเลี้ยงตอนนี้ก็กลายเป็นหมาที่สบายไปทั้งชาติแล้วค่ะเพราะว่ามีคนดูแลดีมากเลยงั้นก็ปล่อยให้น้องคาวอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะโอเคใกล้จบยังอ่ะจบแล้วแล้วหาอะไรอ่านต่อดีไหมอ่ะน้องจะไปไหนอ่ะออกไปงีบน้องข่าวคือเผลอไม่ได้จริงๆนะคะนางจะชอบแอบไปงีบตรงโซฟาไม่ก็บนที่นอนตลอดเลยช่วยไม่ได้คนท้องอ่ะเนาะก็ปล่อยให้น้องงีบสักพักนึงแล้วกันนะคะไปงีบไปลูกไหนๆโจเซฟก็ตื่นแล้วเนี่ยพานางไปทำงานเลยดีไหมคะคือนางเป็นช่างภาพอิสระนะคะตอนเนี้ยฟังเหมือนจะดูดีนะแต่ก็แค่ถ่ายภาพหากินไปวันๆนะทุกคนงั้นเดี๋ยวคิวเลือกโลเคชั่นประมาณตรงนี้โอเคตรงนี้สวยอยู่นะก็รู้จักเมื่อกี้เลยอะที่น้องคาวพาหมาไปเดินเล่นนะคะโอเควางไว้ก่อนโจเซฟไปถ่ายรูปก่อนไปเร็วทำไมตั้งใจทำงานเนี่ยไม่มีตังค์พอที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟงวดหน้าแน่นอนนะเพราะว่างวดที่แล้วตั้ง 9,000 เลย คือมันเยอะมากอะทุกคนโอ้โหวิวหลังบ้านเดินผ่านกี่รอบก็ชอบ wow. เฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูในมุมมองของปู่บ้างดีกว่าไหมว่าจะเป็นยังไงบ้างมาอะ แม่งเอ้ยไม่ได้ต่างจากน้องคาวเลยผมม้าบังโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปใช้กล้องถ่ายรูปอันนี้ถ่ายมาเอาล่ะเดี๋ยวเราถ่ายเรืออันนี้หนึ่งเดี๋ยวมาเอาประมาณไหนดีนี่ประมาณนี้อะถ่ายเคโอเคเอาตรงไหนอีกเฮ้ยวันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายอีกมาเคถ่ายอะไรดีทุกคนมีอะไรให้ถ่ายอีกไหมอ่ะโอ้ยวิวตรงนี้ก็สวยขายได้ขายได้ถ่ายอ่ะหยิบไหมหลังบ้านเรานี่แหละหลังบ้านเราก็สวยอ่ะถ่ายแชะโอเคพอแล้วเดี๋ยวเอาไปอัดใส่กรอบแล้วก็ไปขายกันทุกคนโทรศัพท์ดังเหรอ What? ใครโทรมาอ้าวน้องโจเซฟีนโจเซฟินขายขนมปังอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่นะคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมแน่นอนสิลูกมาได้เลยสมแล้วนะที่เป็นลูกรักของเราทุกคนน้องแวะมาเยี่ยมเราด้วยอ่ะส่วนนางโจชัวมันไม่เคยแวะกลับมาหาพ่อหาแม่มันเลยรายนั้นคือได้ผู้เราทิ้งแม่เอาโจเซฟินลูกอย่าเพิ่งเล่นของเดี๋ยวมาคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวเอากอดดีไหมหากอดก่อนกอดอ่ะแม่ลูกกอดกันแม่ลูกกอดกันอ้าวโจเซฟีนแวะมาหาแม่เหรอลูกเผอิญว่ามาทำงานแถวนี้ก็เลยแวะมาหานะคะคุณแม่น้องในท้องเป็นยังไงบ้างคะใกล้คลอดได้อย่างเนี้ยแม่ดีใจมากเลยนะที่เรามาหานะขอกอดหน่อยแม่กับน้องในท้องเนี่ยสบายดีนะโจเซฟีนดีแล้วค่ะคุณแม่ได้ยินอย่างนั้นหนูก็ดีใจนะคะตอนเนี้ยน้องก็เริ่มดิ้นแล้วนะลองจับท้องดูสิโจเซฟินเอ๊ะจับได้จริงๆเหรอคะแม่ได้สิจับเลยลองดูสวัสดีจ้านี่พี่สาวเองนะอุ๊ยน้องดิ้นจริงๆด้วยค่ะน้องดิ้นแรงมากน้องข่าวปวดฉี่แล้วเหรอลูกเพิ่งตื่นแป๊บๆปวดฉี่อีกแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำก่อนเร็วไปแชร์ห้องน้ำโอเคอ้าวโจเซฟินวิดพื้นโชว์แม่ซะแล้วลูกเอ้ยบ้านนี้คือต้องบอกว่ารักการออกกำลังกายทุกคนนะคะถ้าโจเซฟทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเล่นหมากรุกอยู่ว่างเนาะว่างมากใช่ไหมเออใช่ใช่คิวมีไอเดียแล้วเดี๋ยวเราลองให้โจเซฟถ่ายรูปน้องโจเซฟินดีกว่าไหนๆน้องเขาก็แวะมาแล้วเนี่ยให้มาเป็นนางแบบให้ซะเลยมาขอให้โพสท่าโจเซฟินโอเคขอคิวไปเซตติ้งแป๊บหนึ่งทุกคนเอาล่ะพ่อเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโจเซฟินโพสท่าสวยๆให้พ่อหน่อยลูก
โอเคมาถ่ายรูปอุ๊ยน้องปังมากรูปนี้คือสวยมากไปเป็นนางแบบมืออาชีพได้เลยนะเนี่ยขึ้นกล้องมากเลยลูกพูดไปแล้วก็อยากจับน้องไปเป็นนางแบบจริงๆอ่ะแกแต่ว่าพักก่อนฤทธิ์สีดวงนี่ก็คือยังไม่ได้เป็นดาราเคป๊อปเลยไปปั้นฤทธิ์สีดวงให้เป็นดาราก่อนเนาะดองไว้เป็นชาติแล้วเนี่ยซีรีส์ฤทธิ์สีดวงเนี่ยอันนี้คิวก็รู้ตัวคิวดีอยู่นะคะว่าเป็นพวกชอบดองอุ้ยดูน้องเก๊กแต่ละรูปดิสวยทุกรูปเลยนะว่าแบบไอเดี๋ยวทานนี่ถ่ายไปแล้วปะถ่ายไปแล้วไม่เอาเฮ้ยรูปนี้จิกตาได้สตรองมากเอนิจี้เหลือล้นถ่ายเฮ้ยโคตรชอบท่าโพสนี้ของน้องเลยอะสวยจริงมีท่าอื่นอีกไหมจะว่าไปมีไหมเอ๊ะ ท่าพวกนี้มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักรูปก็พอแล้วนะเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกัน1 2 3แชะเรียบร้อยสวยจังเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะพ่อยินดีช่วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเอารูปน้องมาแปะที่ผนังดูนะรูปน้องอันไหนวะอันนี้ปะโอ้ยนี่สวยมากสวยทุกรูปเลยอะ wow. แต่ว่าพื้นหลังไม่เข้าเลยอะแกลุงนี่เปลี่ยนพื้นหลังก่อนถ่ายดีกว่าแย่จังเลยตัดมาที่น้องข่าวนะคะในขณะที่พ่อลูกเขาทำงานถ่ายรูปกันอยู่นางแอบมากินจุ๊บจิ๊บอีกแล้วกินเก่งจริงๆเลยนะไอ้เต้าข่าว เอ้าโจเซฟกลับบ้านมาแล้วเหรอเสร็จไวจังเลยอะไปลูกล้างจานซะหน่อยอ้าวน้องโจเซฟีทำอะไรอะลูกอ๋อทำอาหารให้คุณแม่เหรอคุณแม่กินไปแล้วลูกอุ้ยโจเซฟีนี่คือแบบเป็นลูกกตัญญูจริงๆนะแกฮะเดี๋ยวฉันปิดมัดโจรขึ้นบ้านไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังมีโจรขึ้นบ้านอยู่ล่ะไอ้ป้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยป้าออกไปก่อนได้ไหมค่อยมาขึ้นบ้านวันอื่นได้ไหมอิฟอิฟก่อนเขาอัดคลิปกันอยู่ดิคือแบบงั้นคงต้องต่อสู้แล้วไหมไปโจเซฟทำหน้าที่สามีที่ดีไปต่อสู้กับโจรซะงงมากเดี๋ยวก่อนไปขอบันทึกไว้ก่อนเผื่อมีคนตายเพราะนางมีปืนไงป้าคนนี้นี่คือแบบขึ้นบ้านเก่งจริงๆนะตั้งแต่ตอนที่คิวไลท์ทำอาหารของน้องเอ็มม่าแล้วอะขึ้น2รอบอะแกขยันเกินไปเซฟเสร็จแล้วโจเซฟได้เวลาแล้วเอาไปทำหน้าที่ของสามีที่ดีซะออกไปไล่อีนางโจรคนนี้ซะแกเข้ามานะคะเพชรเห็นเพชรยิงนะคะใครมีเงินส่งมาให้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าไว้ตะเห็นโจรก็โจรสิลูกโจเซฟีนวิ่งออกไปแล้วไปโจเซฟจะกัดไอ้มันไอ้มันนั่นแหละนั่นแหละคิดจะมาขโมยอะไรที่บ้านฉันอีกแล้วเหรอฮะดึงโจรใจปั๊มนี่นะนี่นะนี่นะเอากล้องฟาดหน้าซะเลยเรียบร้อยกลับไปซะทีหลังยังมาเหยียบกับบ้านหลังนี้อีกนะขอโทษจริงๆนะคะเพชรจะไปมาปนบ้านหลังนี้อีกแล้วนะคะน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเอาเดี๋ยวก่อนกลับมันเอาตังน้องโจเซฟีนไปด้วยหลังนี้นี่มันชั่วจริงๆแล้วคือแบบNPC โจรมีปีกงงมากความมอดบทจะไปก็ไปง่ายๆอย่างนี้โดยไม่ต้องมีตำรวจนะทุกคนงงมากเอาอะไรอ่ะน้องคาวแอบหนีไปนอนอีกแล้วอ่ะไปโจเซฟรู้ว่าง่วงแต่ไปทำอะไรกินก่อนแล้วกันนะฮ่าจะว่าไปคาวเมื่อไหร่เราจะคลอดสักทีเนี่ยเราระยะที่3ใกล้คลอดมานานมากแล้วนะอ่ะหนูไปนอนพักก่อนไปไหนๆโจเซฟก็นอนแล้วนอนด้วยกันแล้วก็ตื่นพร้อมกันพอดีเลยเอ้าคืนนี้สมหมายไม่มานอนด้วยเหรอลูกปกติจะมาเห่าแล้วก็มานอนด้วยไม่ใช่เหรอเราอ่ะเหมือนรู้เลยว่านินทานางมาจริงว่ะเอ้าทำไมรีบตื่นเฮ้ยน้องข่าวจะคลอดลูกแล้วทุกคนจะคลอดแล้วหลังจากที่รอมานานในที่สุดน้องก็จะคลอดแล้วเดี๋ยวต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อความปลอดภัยคือโจเซฟตื่นขึ้นมาก่อนเร็วน้องจะคลอดแล้วเนี่ยพาน้องไปโรงพยาบาลเร็วเอ๊ะอะไรตอนดึกๆเนี่ยข่าวฮะจะคลอดลูกแล้วอย่างนั้นเหรอเขานายใจเย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันต้องพานายไปโรงพยาบาลคุณโจเซฟนั่นแหละฮะใจเย็นก่อนสิเดี๋ยวผมขอเรียกรถพยาบาลก่อนนะโจเซฟตอนนี้คือโรคมากเดี๋ยวเราส่งน้องข่าวไปที่โรงพยาบาลก่อนนะไปคลอดที่โรงพยาบาลอยู่ไหนวะอ่ะนี่ไงคลอดลูกที่โรงพยาบาลเดี๋ยวพาโจเซฟไปด้วยค่ะอันนี้คือเสียดายมากเลยตอนที่ซินไปคลอดลูกอ่ะมันบังคับให้เอาไปได้แค่2คนแบบอยากเอาน้องโจเซฟินไปด้วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้โรงพยาบาลฝนตกด้วยงงนะฝนตกอีกแล้วแต่ว่าก่อนไปคลอดเนี่ยขอพาน้องคาวไปฉี่ก่อนได้ไหมน้องจะไม่ไหวแล้วไปน้องคาวลูกใช้ห้องน้ำซะเฮ้ยปกตินางนั่งฉี่ไม่ใช่หรอแต่ทำไมรอบนี้นางยืนฉี่วะงงอ้าวพอกำลังจะเข้าไปคลอดเข้าฤดูร้อนพอดีเลยโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะได้ลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายกันนะแกในใจตอนนี้ของคิวคือคิวอยากได้ลูกผู้หญิงอีกสักคนนึงอ่ะถึงห้องคลอดแล้วตื่นเต้นจังเลยคุณหมอไปไหนกันนะอย่าบ่นมากอย่าบ่นมากหมอมาแล้วพร้อมแล้วใจไหมพร้อมแล้วครับคุณหมอโอเคงั้นหมอจะเริ่มทำคลอดเลยนะเบาๆนะครับหมอ
โอเคงั้นหมอจะเริ่มเล่นเกมเอ้ยทำคลอดเลยนะเฮ้ยหมอเริ่มทำคลอดแล้วอะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายตื่นเต้นจังเลยสู้ๆนะน้องคาวเบ่งอีกนิดนึงลูกร้องแบบนั้นมันเหมือนเบ่งขี้มากกว่านะฮะแหมคลอดลูกอยู่ก็ยังมีอารมณ์ขันนะเราเนี่ยฮะหมอเสร็จหรือยังเนี่ยทำไมนานจังเลยอะหมอเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเครื่องมือมันนิ่งไปหมดเลยอะหมอได้ลูกหรือยังหมออย่าอยู่นิ่งดิแล้วโจเซฟไปไหนแล้วเนี่ยโจเซฟวิ่งรอบโรงพยาบาลแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นกลับมาห้องคลอดก่อนหมอฮะใกล้เสร็จหรือยังเนี่ยคือมันนานมากแล้วนะฮะเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอะนี่ไงเย้เสร็จแล้วเฮ้ยได้น้องผู้ชายอะเก๋อาจจะผิดหวังไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคิวเตรียมชื่อให้น้องแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคนที่แนะนำชื่อน้องโจเอลมาให้นะเป็นชื่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะอ่ะกรอกชื่อโจเอลได้แล้วน้องโจเอลขายขนมปังเรียบร้อยสมาชิกคนใหม่แล้วก็เป็นลูกคนที่3ของน้องคาวแล้วก็ปู่โจนะคะอุ๊ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนไปถึงบ้านแล้วทุกคนก่อนหน้านี้คิวย้ายเปลน้องนะคะเอามาไว้ห้องนอนห้องนี้เนาะเดี๋ยวให้น้องคาวเนี่ยแยกห้องนอนกับโจเซฟชั่วคราวก่อนนะคะให้น้องคาวเลี้ยงลูกแบบแยกๆไปก่อนนะเพราะว่าโจเซฟอะต้องไปทำงานเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเอ้าเอาสมหมายมาต้อนรับสมาชิกใหม่เหรอจ๊ะยินดีต้อนรับน้องโจเอลด้วยบู๊เอ้าโจเซฟมาทำอะไรอะเฮ้ยนางมาเลี้ยงลูกเป็นไปได้ว่ะนางเดินมาถึงก่อนน้องคาวอีกเนี่ยดูดิน้องคาวไปไม่ได้เลยสิงั้นพาร์ทนี้เนี่ยคิวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ